องกรีนอยู่ไหนมิสซูน้องกรีนอยู่ไหนครับน้องกรีนขึ้นรถครับน้องกรีนน้องกรีนขึ้นรถงานนี้เรียกว่าเป็นการมารับลูกสาวที่ไม่ธรรมดาก่อนหน้านี้เราจะเห็นคลิปของใครนะคุณโจ๊กโซคูแต่อันเนี้ย VVIP ขั้นสุดกว่านั้นเพราะคุณพ่อค่ะขับรถบัสนำเที่ยวที่ใช้ทำงานเลยค่ะมารับลูกสาวถึงหน้าโรงเรียนจะธรรมดาได้ยังไงคะเปิดลำโพงลั่นเลยค่ะเรียกลูกเนี่ยขึ้นรถเร็วๆโอ้โหเรื่องราวนี้ค่ะมีผู้ใช้งาน TikTok รายนึงนะคะโพสต์คลิปที่คุณพ่อเนี่ยขับรถมารับคุณลูกที่โรงเรียนแต่รถที่ขับมามันจะเป็นรถบัสคันใหญ่รถบัสนำเที่ยวที่เปิดลำโพงแบบฉ่ำๆในคลิปมีการบรรยายเพิ่มเติมค่ะว่ามารับลูกที่โรงเรียนคือจะเห็นได้ว่าคุณพ่อเนี่ยเขาก็แบบขับรถบัสมาแล้วค่ะแล้วก็ประกาศเรียกลูกแบบเอ้ยน้องซีนอยู่ไหนน้องซีนอยู่ไหนขึ้นรถครับลูกจนลูกสาวเนี่ยต้องบอกพ่อทำอะไรแบบนี้เสียงมันดังนะคะแล้วก็เหมือนแบบได้ยินเสียงคุณแม่ขำในคลิปไม่หยุดเลยค่ะหลังจากที่คลิปดังกล่าวนะคะได้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลายเป็นไวรัลที่มีคนเข้าชมมากกว่า2ล้านครั้งรวมไปถึงมีคอมเมนต์ที่เข้ามาแซวค่ะความฮาของครอบครัวนี้นะคะเขาก็แซวบอกว่าเอ้ยพ่อเนี่ยผู้สร้างตำนานให้ลูกเนี่ยรีบขึ้นเลยลูกไม่งั้นพ่อจะพูดไม่หยุดนะหนูรีบๆขึ้นมาเลยบางคนก็บอกว่าเหนื่อยใจแทนลูกเนาะแต่ก็น่ารักสำหรับคุณพ่อบางคนก็เข้ามาแซวเหมือนกันค่ะบอกว่าหัวมุมทางเข้าเนี่ยคือแอบมองคือตกใจเลยนะต้องรีบขึ้นรถกันเลยทีเดียวคือจริงๆอ่ะผู้ชมอย่างที่เห็นนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องอายหรอกค่ะคือคนเยอะจริงๆอ่ะไม่ต้องอายหรอกคนเยอะขนาดนี้ไม่ต้องอายเลยจริงๆรีบขึ้นรถให้ไวเลยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ